ันอุ่นต้องเล่นกับสอนตุลาตุลาต้องเล่นกับสอนหลับหลับเล่นกับคนอื่นอิ่มอุ่นอิ่มใจแล้วก็อิ่มจังคลิปนี้เป็นคลิปวันที่9มีนาคม2566เป็นวันครบรอบ5เดือนที่อยู่ด้วยกันมาและก็เป็นวันที่ผลตรวจเลือดเฮอร์บีออกมาเป็นลบทุกอย่างครับมันเป็นวันที่มีแต่ความสุขจริงๆครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนใจหายทุกครั้งเวลาที่ผลเลือดออกมาคุณหมอบอกกับทุกคนว่าโอกาสของเจ้าหนูน้อยตัวนี้เขามีน้อยแต่เราเนี่ยจะสู้จะลองไปด้วยกันถ้าตุลาสู้ทุกคนสู้เราทุกคนก็รอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นครับในขณะเดียวกันทุกคนก็ทุ่มเทพลังเต็มที่สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนเวรเพราะว่าพลังงานที่ใช้ในการดูแลตุลานั้นเกินร้อยจริงๆครับมากกว่า24ชั่วโมงด้วยซ้ำต่อวันเพื่อดูแลเจ้าหนูตุลาแล้วต้องเล่นกับพ่อเองว่าไห้เนาะถ้าแข่งบัตรไม่ดีว่าไห้เนาะเล่นกับคนหนึ่งใครเขาจะไปรับแรงได้นอนไม่ได้พี่โคก็นั่งเล็งตูดอย่างเดียวเลยพี่โคกไม่ไหวเล็งตูดเลิกขี้เลยแน่นอนจะไม่ได้ยังไม่หรอเนี่ยฮะเป็นเมื่อกี้ไม่เป็นสร้างนี่ฮะเออเจ๋งเลยนี่ฮะเมื่อกี้ไม่เป็นสร้างเลยเจ้าหนูตุลาของเราก็สู้กลับครับชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาตลอดประสิทธิภาพของยากับการดูแลด้วยใจเกินร้อยจากหมอแล้วก็พี่เลี้ยงเจ้าหนูตุลาในวันนั้นสร้างปาฏิหาริย์ได้สำเร็จครับ9มีนา2566วันที่เรายิ้มแล้วก็หัวเราะร่วมกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละที่คลิปนี้พี่สอนพี่เลี้ยงที่อยู่ในฐานะพ่อของตุลากับโหมดที่แสนอบอุ่นซึ่งเราทุกคนสัมผัสได้ว่าตุลากับพ่อสอนของเขาผูกกันมากขนาดไหนเอาเป็นว่าเวลานอนเนี่ยถึงกับต้องกล่อมช้างให้หลับกันเลยครับตุลาน้อยเจ้าก้อนคำของพี่สอนนั่นแหละใช้กดกับไม้ลูกตรงที่งาจะงอกอ่ะใช้กดกับไม้อย่าไปกดกับโคนลูกส่วนลักษณะการทำแบบนี้ของตุลาก็คืองาของตุลาเนี่ยกำลังโผล่ครับเขาขันตลอดเวลาเลยครับเกิดว่าเกิดน้องดีเลยเนี่ยหมูกระทะก็มาดีเลยฮะเนี่ยดีต้องเลยที่ปากเกมมาอร่อยที่ปากเกมมา
ือนทุกเดือนเกือนทุกเดือนก็ดีพูดไม่ได้ดิช่างไหมเกือนทุกเดือนเนาะตดตดเข้าในที่ตะโกนด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วเด้อเนี่ยฮะสำหรับการตดสายเนี่ยตุลาไม่เคยเลือกตดครับตดสายใครก็ได้โดนกันทวนหน้าเป็นกลิ่นตดที่หอมชื่นใจทุกวันกลายเป็นกลิ่นประจำข้อของตุลาไปแล้วล่ะครับตุลาเขาออกไปเดินเล่นกับพี่ๆครับแต่ว่าเขาเนี่ยง่วงก็เลยนอนกันตรงกลางลานแจ้งกันนี่แหละครับเพราะว่าบรรยากาศดีมีพี่เลี้ยงคอยปฏิบัติพัดวีให้วันนี้เนี่ยพี่หมอรอดมาหาน้องอีกครั้งครับมีภารกิจแล้วแวกใกล้เคียงกันก็เลยตั้งใจแวะมาหาครับแล้วก็ถือโอกาสได้เจอกับพี่จันด้วยวันนี้พี่หมอรอดมีอุปกรณ์ในการทดสอบเป็นเครื่องทดสอบคลื่นเสียงความถี่ไล่ช้างครับมาลองเปิดเทสดูกับตุลาครับปรากฏว่าตุลาเดินชิลมากครับไม่กลัวอะไรเลยถ้าทุกคนเห็นหน้าตุลาเวลานั้นตุลาก็คงหันมาแล้วก็บอกว่าเครื่องอะไรอ่อนจังหนูเนี่ยไม่ใช่ลูกช้างหรอกนะหนูลูกคนหนูไม่รู้สึกอะไรเลยแหละพี่หมอลอดสามคนเลยพร้อมยังพร้อมยังพี่ใหญ่อะน้องหนาพร้อมยังบอกหมอพร้อมยังหมอสองคนพร้อมยังพอพี่หมอลอดผ่านไปพี่หมอโบจากช่องกลางบนก็มาครับบอกเลยครับแต่ละคนคุณภาพแน่นมากๆครับเรียกว่าหมอช้างทั้งนั้นเลยก็ว่าได้ระบบคู่เนี่ยกลายเป็นจุดนัดพบของทีมแพทย์ไปแล้วล่ะครับเพราะเคสของตุลาเนี่ยเป็นเคสที่สำคัญมากๆอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งแนวทางในการรักษาตุลานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแค่ 5% กับโอกาสรอดทุกๆเหตุการณ์ในเคสนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องศึกษาร่วมกันในอนาคตครับเพราะเฮอร์ปีเนี่ยมันพรากชีวิตช้างไปมากมายปีละหลายๆตัวเลยครับแล้วก็หลายๆเชือกด้วยครับโบบอกเป็นสมาชิกใหม่เดี๋ยวบอกพี่ตั้งอีกรอบนึงพอมาถึงเคสตุลาวันนี้เนี่ยตุลาเอาชนะเฮอร์ปีได้มันจึงกลายเป็นความสำเร็จมากมายครับนั่นหมายความว่าช้างไทยมีโอกาสรอดสูงขึ้นมากทุกคนจึงต้องศึกษากระบวนการในการเลี้ยงดูตุลาครับหมอโบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมอครับที่ทุ่มเทกับการทำงานมากๆหลายๆเคสที่หมอโบช่วยดูแลเป็นเคสที่อยู่ในสายตาเราทั้งนั้นเลยครับเช่นเคส CBR ช้างแม่ลูกดังไปทั่วโลกครับเคสพายเดียมเล็กล่าสุดที่ไปช่วยเอาหลักๆเลยนะครับผมไม่ย้อนไปไกลถือว่าแนะนำหมอโบให้รู้จักครับเดี๋ยวนี่คือเต่าหลังเนี่ยต้นมันก็มาเลยถึงกองไหมไปลูกไปลงมากอมันกอใหญ่อยู่ข้างหน้านะลูกมันกัดเปล่าอะไรติดงวงในขณะที่ตุลากำลังเพลิดเพลินกับการได้ออกไปเที่ยวข้างนอกได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆเพื่อใช้ในอนาคตเรื่องอื่นๆท่าทางจะไม่สนใจเท่าไหร่เลยตุลาเนี่ยแต่เรื่องตีซีกับคนเนี่ยเขาเนี่ยถนัดมากนะครับทำเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานยอมเถอะครับตุลาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อยู่เป็นเราให้ยุงหัวทิ้งก่อนยุงหัวก่อนขอยุงหัวทิ้งก่อน
ตรงนี้ยังไม่เคยเข้ามานะต้องดมหน่อยพอเที่ยวเล่นเสร็จก็กลับมาถึงคอกแล้วเขาก็นอนครับพอได้นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เล่นต่อครับเล่นน้ำครับก็สนุกเขาแหละครับเอางี้ใช่ไหม ได้พี่แอดครับพี่ๆทุกคนบอกว่าไม่อยากให้ตุลาเครียดแหละครับดีจังเลยครับตุลาเพราะตุลาหล่อด้วยแหละทุกคนก็เลยเอาใจอะครับครับหนูหล่อมากเลยครับเจ้าก้อนคังของพี่สอนและก็ของทุกคนครับพี่เพิ่งอาบน้ำเนี่ยนะใช่พี่จากควันตาลงเล่นแบบว่าเขาจับพวกเราทุกคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักพี่เลี้ยงของตุลาพี่เลี้ยงของตุลาแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่หน้ากล้องกับหลังกล้องเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับเก่งมากเก่งมากเวลาที่อยู่หลังกล้องเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดเก่งมากพอสมควรนะครับแต่เวลาที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยบางคนไม่พูดเลยเพราะว่าเขาไม่เคยชินครับเราจึงไม่ค่อยได้เห็นครับก็ถือโอกาสค่อยๆปรับกันไปครับน้องตุลาเนี่ยเขาชอบคนคุยด้วยครับคุยเยอะๆคนยิ่งเยอะยิ่งชอบเขาจะมีความสุขมากๆครับผมเชื่อครับว่าการพูดจากับเขาเข้าใจครับหลายเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยๆว่าตุลาทำตามที่บอกได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับหยิบผ้ามาให้มาหยิบผ้าให้พี่ต้ามาหยิบผ้ามาเร็วหยิบผ้าให้พี่ต้ามาผ้าหยิบมาเร็วหยิบมาหยิบผ้ามาเร็วไม่หยิบหยิบผ้ามาหยิบมาไม่รู้เรื่องหรอกหยิบมาเร็วรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาแซงมาหยิบมาหยิบมาเร็วโอ้เก่งอุ้ยเก่งมากเลยเนี่ยฟังรู้เรื่องด้วยโอ้ฟังรู้เรื่องด้วยโอ้โหหยิบผ้าแค่นี้เองตุลายังไม่เก่งหรอกครับกีต้าหนูแค่ฉลาดเองอะครับเป็นความสามารถที่ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดสำหรับช้างตัวอื่นนะอาจจะยากนะฮะแต่สำหรับตุลามันเด็กๆเกินไปแล้วล่ะครับทำแบบนี้นะครับกีต้าครับดำน้ำบุ้งบุ้งบุ้งเลยหยาบหยาบอันนี้ใหญ่กว่าลูกอันนี้ใหญ่กว่าขอฝากแม่ๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพื่อให้คนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอครับหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันทร์กับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับไม่ต้องตามพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1322ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับดึงมาลูกดึงมาพี่แอดฮะพี่แอดฮะเล่นกับตุลาหน่อยได้ไหมฮะเล่นอะไรครับตุลาพี่แอดฮะที่บ้านพี่แอดเนี่ยมีน้ำมันไหมฮะทำไมล่ะตุลาอยากกินหมูกระทะเหรอครับ
ตุลาจะเอามาทอดสะพานรักของตุลากับพี่แอดอะครับพี่แอดครับพี่แอดครับเวลาที่ตุลาเห็นหน้าพี่แอดแล้วตุลาคิดถึงป่าดงดิบทุกทีเลยแหละครับทำไมล่ะครับตุลาหน้าตาพี่เนี่ยน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอครับตุลาหลงฮะหลงพี่แอดเหมือนหลงป่าดงดิบเลยแหละครับพี่แอดฮะพี่แอดฮะพี่แอดรู้ไหมฮะว่าตุลาเนี่ยรักพี่แอดเท่าไหนเท่าฟ้ามั้งรักพี่แอดเท่านั้นแหละฮะพี่แอดฮะพี่แอดฮะตุลาครับพอแล้วพี่เนี่ยลืมเรื่องที่พี่จะพูดหมดแล้วล่ะพี่เขินนะครับขอปิดท้ายคลิปด้วยค่ำคืนที่มีความสุขของทีมงานเลยก็แล้วกันนะครับไหนไหนเจ้าของวันเกิดขอบอกเลยยังเดินของวันเกิดจ้าเอ๋เอาจะชิมไหมเอาจะชิมไหมของมันเกิดเอาจัดช้อนตัวพี่ผักเดี๋ยวไปถอนกำลังนั่นลูกลูกลืมว่าน้ำในถอนต้องร้อนเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เก่าน้ำไม่ต้องยางไม่ต้องอีกเรื่องการน้ำไม่ต้องไม่เยอะหรอเกินหนึ่งพี่สอนตุลาตุลาครับWe'll be right back.